ไรก็ไม่ขี่ม้าขาวเลยทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังไงเออคุณมัทนาเออนารีขี่ม้าขาวก็ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนั่นไง เห็นไหมล่ะตอบตรงไหมล่ะโยมเนอะ ใช่เปล่า ใช่เปล่านั่นแหละนะก็แม่ขันนะครับเป็นสำนวนเฉยๆแหละครับนารีขี่ม้าขาวทั่วไปอย่าไปเข้าข้างเลยเออผู้หญิงจะมาแรงผู้หญิงจะมาแล้วก็ว่ากันไปยังไงก็สู้ชายไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าไม่มีความเป็นหญิงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับลุงก็จะไม่ยอมรับซ้ําไปนะหญิงอรหันต์จะไม่ยอมรับนะให้ดูส่วนตัวลุงเนี่ยไม่ยอมรับแน่ๆว่าหญิงคือพระรันเด่นดินกินแกงไม่ยอมรับแน่นอนนะครับส่วนตัวนะฮะยอมรับจะบอกว่าอรหันต์นอนแบกับดินง่ายๆครับหญิงก็สามารถพัฒนาตนให้เป็นชาติสุดท้ายได้คือถึงขั้นพระอนาคามีนะครับจำนะตรงนี้หญิงพอใจตรงนี้แต่ครับฝ่ายแม่นะสามารถพัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปลุงจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะครับแปลว่าพัฒนาได้ไปถึงขั้นพระอนาคามีเท่านั้นนะครับหญิงไม่สามารถถึงขั้นอรหันต์นะครับแม้ว่าจะมีคำสอนในพุทธศาสนาลุงก็ไม่ยอมรับแน่นอนนะครับลุงไม่ยอมรับแน่ๆเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถที่จะผลิตตัวเกิดได้แปลว่ายังไม่รู้จักการเกิดโดยสมบูรณ์นะครับของเกิดชีวิตโดยสมบูรณ์ในเมื่อผลิตไม่ได้มันจะไปรู้ได้ไงมันเกิดมาในชีวิตมันต้องใช่เหตุผลไหมเนี่ยนะชีวิตเกิดจากพ่อนะครับนะชีวิตเกิดจากพ่อนะครับบอกนะฝ่ายแม่ผลิตชีวิตไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่รู้ว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรนั่นเองครับนะชีวิตทั่วไปก็ได้อย่างไรแต่ชีวิตขั้นสุดท้ายของฝ่ายแม่จะรู้ทันทีรู้เมื่ออยู่ในภาวะของอยู่ในระดับพระอนาคามีนะครับจุดสูงสุดนะแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายพอใจในชาติสุดท้ายดีที่สุดครับท่านนี้เป็นเพศแม่ที่เคารพนะเดี๋ยวไปหวังพระอรหันต์เลยนะครับไม่มีหรอกนะเข่งหัวไหนก็ได้หญิงทุกวันนี้ไม่เข่งหัวเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆที่ไอ้ที่ว่าได้แน่นะเห็นไหมภาษาลุงฟังแล้วมันคลิกขั้วโลกนะเรื่องพวกนี้นะครับพระแก้วมรกตเป็นพระแต่พระอี